ฟาร์มเลี้ยงกระต่ายเนื้อแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนแห่งนี้อยู่ในตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเจ้าของคือนายอับดอลลอมานหลังปูเตะโดยเขาเล่าว่าสมัยเรียนที่ประเทศอินโดนีเซียมีโอกาสกินเนื้อกระต่ายและรู้สึกชื่นชอบพอกลับมาเมืองไทยประกอบอาชีพเขียนโปสเตอร์ขายแต่ได้รับผลกระทบจากโควิดจึงพยายามหาช่องทางประกอบอาชีพทดลองเลี้ยงกระต่ายโดยเริ่มซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กระต่ายมา 3-4 สายพันธุ์ซึ่งเป็นลูกผสมมาเลี้ยงจากนั้นเมื่อทดลองขายออนไลน์ปรากฏว่ามีผู้สนใจสั่งซื้อเข้ามาเรื่อยๆทั้งในจังหวัดสตูลสงขลาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยส่งขายเป็นตัวๆเลือกเป็นสายพันธุ์เนื้อโดยเฉพาะเลยเพื่อที่เราเองก็จะได้กินพอกินบ้างลูกก็ชอบลูกทุกคนนี่ชอบเลยถามเมื่อไหร่จะเชื่ออีกหลังจากที่ลูกชอบลูกกินได้เรากินได้มันก็เหลือพอที่จะเริ่มขายพอโพสต์ขายในโซเชียลแป๊บเดียวกระแสมันก็เริ่มมาความต้องการของคนก็เริ่มผมมีอยู่ 3-4 สายพันธุ์เป็นลูกผสมสายเนื้อนะฮะไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์ไวท์แคลิฟอร์เนียนะฮะดัมพูพานก็พอจะมีอยู่บ้างแล้วก็มีสายพันธุ์นึงที่แนะนำอยากจะโปรโมทให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รู้ก็คือ PL เป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนาโดยบังอัดฮานราธิวาสภายหลังยังพบว่าลูกค้าบางส่วนต้องการซื้อเฉพาะเนื้อจึงได้แปรรูปจำหน่ายขายในกิโลกรัมละ350บาทโดยเมนูที่นิยมนำไปทำก็คือกระต่ายน้ำผึ้งอบสมุนไพรสเต๊ะกระต่ายและแกงมัสมั่นกินคู่กับโรตีส่วนกรณีที่มีกระแสดราม่าบนโลกออนไลน์เจ้าของฟาร์มมองว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่ไม่กินกระต่ายโดยขอให้เปิดใจและเข้าใจซึ่งล่าสุดความนิยมของตลาดตอนนี้ผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดเพราะเป็นอาหารของผู้ที่ต้องการโปรตีนสูงและไขมันต่ำเลยทีเดียว